กรุงเทพมหานครของเราใส่ใจประชาชนทุกช่วงวัยล่าสุดเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุขึ้นใจกลางกรุงเหล่าบรรดาลุงป้าน้าอาก็มาร่วมแข่งขันกันเต็มซึ่งมีชนิดกีฬาที่หลากหลายเหมาะสำหรับคนกรุงด้วยนะคะกูเลยเอาภาพความประทับใจของงานนี้มาฝากเพื่อนๆกันติดตามชมได้ในวันเสาร์ที่6กรกฎาคมเวลา5โมงเย็น